นาลทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ตอนนี้ผมอยู่ที่เด่นชัยนะครับเป็นปั๊มเชลอยู่ที่เด่นชัยครับถ้าตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าลำปางเลี้ยวขวาก็จะไปแพร่นะครับแต่ถ้าตรงไปเส้นนี้ก็จะไปอุตรดิตถ์นะครับก็ผมก็เดินทางมาจากลำปางก็มาแวะที่เด่นชัยเดี๋ยวลองผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูสินค้าของฝากที่ขายอยู่ข้างทางอยู่ที่เด่นชัยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ดูเป็นเกร็ดความรู้นะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาจะได้เลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องนะครับผมธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ครับก็ชิวๆสำหรับวันนี้วันที่16นะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินชมดูสินค้ากันนะครับก็จะเป็นหมูกรอบนี่จะเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำผึ้งนะครับมีน้ำผึ้งมีข้าวตัดข้าวซอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแคบหมูนะครับแคบหมูนี่ก็ถุงใหญ่มากจะเป็นถุงละ100นะครับแคบหมูนี่ถุงละ100บาทเดี๋ยวเราลองเดินชมดูก่อนนะครับก็จะมีแคบหมูที่แพ็กเกจให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีถุงเล็กถุงใหญ่นะครับถุง25ถุง30 35แล้วก็จะเป็นน้ำพริกนี่ก็มีแล้วก็จะเป็นไส้อั่วนะครับแล้วก็ส้มนะครับด้านนี้เราลองเข้ามาดูตรงด้านในตรงด้านนี้ก็จะมีโต๊ะที่เครื่องที่ทำด้วยไม้นะครับตรงด้านในหัตถกรรมพื้นบ้านของเด่นชัยจะมีพวกโต๊ะไม้สักก็อันนี้จะเยอะมากนะครับโต๊ะไม้สักเก้าอี้ชั้นวางรองเท้าชั้นวางไม้กวาดแล้วก็โต๊ะนอนตัวนี้ก็750บาทครับแล้วก็มีพัดลมใบพัดวัดความเร็วลมก็มีโต๊ะเด็กๆนี่ก็เยอะนะครับมีรูปปั้นต่างๆแล้วก็จะมีเครื่องเรือนครับนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมก็ธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube พาเพื่อนสมาชิกมาชมดูร้านขายของฝากอยู่ที่เด่นชัยนะครับของฝากอยู่ที่เด่นชัยก็มาชมดูเป็นสวยงามมากสวยงามมากนะครับผมด้านในนี่ก็สวยนะครับด้านในนี่ก็สวยมากจะมีพวกแกะสลักเครื่องถมนี่บานประตูหน้าต่างช่องลมมีหมดนะครับตู้เตียงนอนที่นอนเรือนี่ก็ที่นวดเท้านะครับมีหมดนะครับมีที่นวดเท้ามีตัวนี้อะไรผมไม่แน่ใจครับก็มีหมดนะครับผมที่อันนี้ตรงนี้อยู่ที่เด่นชัยเลยนะครับถือว่าสวยงามสุดยอดมากครับมีเรือสวรรค์นะผมมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่กล่องเก็บเงินก็มีนะครับจะเป็นปืนแก๊ปปืนยางเป็นของเบตเตอร์เล็ตของใช้ต่างๆที่ทำด้วยไม้นะครับตรงนี้ก็จะรวบรวมกันอยู่ตรงนี้เลยครับธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะครับไส้อั่วก็ชิ้นละ100บาทนะครับจะเป็นขายเป็นขีดก็คือชิ้นละ100แล้วก็ชิ้นละ150นะครับอันนี้ก็จะทำสดๆใหม่ๆเราสามารถที่จะชิมได้เลยครับตรงนี้นะครับนี่ก็มีส้มตำด้วยมีข้าวแตนนะครับข้าวแตนนะครับแล้วก็มีข้าวตับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมูยอนะครับหมูยอนี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมนี่หมูยอแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเหล้านะครับตรงนี้เป็นเหล้าข้าวกล้องนะครับตรงนี้จะเป็นเหล้าข้าวกล้องเลยนะครับทานหมดนี่ก็โอ้โหเมาเลยนะครับธนาออนตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ก็พาเพื่อนสมาชิกมาชมดูว่าของฝากอยู่ที่เด่นชัยนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เราก็มาเดินชมดูบรรยากาศกันกะหรี่ปั๊บนี่ก็มีแบบสุดยอดเลยนะครับน้ำผึ้งปกติจะเหมือนกันแทบทุกร้านนะครับสินค้าจะเหมือนกันแทบทุกร้านเลยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกซื้อร้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาลาเมเป็นหลายรูปแบบนะครับข้าวตังหมูยองครับอันนี้เป็นข้าวตังหมูยองก็ซื้อไว้ที่รถแล้ว2ถุงใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เลยเฉียดเวลาพามาถ่ายภาพให้สมาชิกได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกที่ตำกันสดๆเลยนะครับตรงมุมนี้นะครับอันนี้เ
ก็จะเป็นหมูยออีกนะครับหมูยออีกเช่นเดิมอันนี้จะเป็นเครื่องเทศอันนี้เป็นเครื่องเทศเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหลยาดองครับโหลยาดองมากแล้วก็มีใส่ข้างในเป็นยาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็เยอะจริงๆครับโหลยาดองนี่ลงกันเป็นรถๆเลยนะครับนี่ลงกันเป็นรถๆเลยนะครับสังเกตดูออกมาจากโรงงานลงกันเป็นรถๆเลยร้านนี้เยอะจริงๆเดี๋ยวผมจะลองอันนี้แพ็คเท่าไหร่ครับ35ครับ300อันนี้สีนี่เป็นกลิ่นอะไรครับต้นฉบับเลยครับต้นฉบับออริจินอลเนาะแล้วชิ้นเล็กอย่างนี้นะครับอันนี้เขาก็ทำมาไงครับทำมาอันนี้ก็จะแตกเปลือกอ๋ออันนี้แตกเปลือกใช่ครับอันนี้คือต้นฉบับก็จะกินของเราเนี่ยเดี๋ยวขออันนี้เดี๋ยวครับตอนนี้ชิ้นเพราะว่าซื้อไปที่รถเยอะแล้วครับพอสักครู่ก็แฟนซื้อไป2ถุงใหญ่แล้วอันนี้ก็มาซื้อตอนถ่ายเดี๋ยวลองไปชิมดูถ้าปกติก็ชอบทานเข้ามาอย่างนี้จะชุ่มฉ่ำกว่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้สดกว่าไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เหมือนกันแหละครับเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าบางคนถ้าสมัยก่อนเขาจะชอบทานแบบนี้แต่นี้มันจะแบบเหมือนตัวน้ำงั้นเชื่อมเลยแต่ถ้างั้นเปลี่ยนแล้วได้ครับไม่มีปัญหาครับดูเหมือนมันได้เยอะกว่าเนาะอันนี้มันก็จะสะดวกครับมันก็จะชิ้นๆทานง่ายแกะเราไม่ต้องไงเนี่ยครับขอบคุณมากชมสินค้ากันต่อนะครับก็ผมก็แวะซื้อ1ชิ้นไปก่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของเด่นชัยนะครับน้ำพริกกระจกน้ำพริกหนุ่มครับที่ขึ้นชื่อมากก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนี่นะครับก็นี่ก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ตำกันสดๆเลยนะครับน่ารับประทานทำจากพริกสดพริกหยวกนะครับมาคั่วตำกันสดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มาเป็นแพ็คเลยนะครับอันนี้3 50เนาะอันนี้กระปุกเท่าไหร่35อันนี้กระปุก35นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ถ้าแวะมาทางเด่นชัยก็สามารถแวะซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีไส้อั่วมีส้มมีแหนมนะครับมีส้มมีแหนมนะครับกับทุกร้านนะครับมะนาวตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ก็พาเพื่อนๆสมาชิกมาเดินชมดูสินค้านะครับสินค้าข้างทางตรงนี้นี่ชิมได้เลยนะครับตรงนี้นี่ลูกค้านี่ต้องการชอบแบบไหนนี่มีแมงดาได้ครับจะเป็นแสดงว่าตรงนี้จะเป็นน้ำพริกแมงดานะครับจิ้มชิมนะแสดงว่าเป็นรสธรรมดาแล้วก็เป็นรสแมงดาครับอันนี้ก็นี่เลยเราอยากจะไปเร็วเราต้องทานแบบนี้นะครับทานรถด่วนจะได้ไปเร็วๆเลยครับนี่มีรถด่วนด้วยนะครับรถด่วนที่เด่นชัยนะครับอันนี้แพ็คเท่าไหร่ครับ150อันนี้รถด่วน150นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถเมย์กันดีกว่าเอารถด่วนวางไว้ก่อนครับธนาตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ครับรถด่วนเยอะมากครับยาวมากแล้วก็ไกลมากนะครับอันนี้ผมเดินได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเหมือนกันทุกร้านนะครับร้านนี้ก็มีน้ำพริกน้ำจิ้มชิมได้แล้วก็มีไส้อั่วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหมูกรอบหมูกระจกมีไส้อั่วชิมได้นะคะมีน้ำพริกชิมนะครับฟังฟัง
ผมจะเดินเร็วๆให้สมาชิกได้ดูจะได้ดูครบทุกร้านก็มีสินค้าเหมือนกันนะครับแทบทุกร้านแต่ไม้นะไม้ทำเป็นการย่างไส้อั่วอันนี้ย่างกันสดๆแล้วก็ขายเป็นขีดเลยนะครับไส้อั่วรสเด็ดเด็ดเจ็บๆจริงๆครับยังไงธนาทัวร์กินเท่านอนออนยูทูบก็จะต้องขอขอบพระคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์เดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ครับก็เป็นประตูเมืองแพร่นะครับประตูเก่านะครับก็เป็นประตูเมืองของจังหวัดแพร่ที่น่าจะนานแล้วแหละครับประตูนี้นะประตูสู่ล้านนานะครับมาดูตรงนี้กันสักเล็กน้อยนะครับรถเยอะมากครับรถเยอะมากอันนี้เป็นเส้นทางที่ผมเดินทางกลับแล้วนะครับท่านเอาตัวกินเท่านอนออนยูทูบประตูสู่ร้านนะโอ้เก่ามากไม่ค่อยมีคนขึ้นไปเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปได้อยู่นะครับเป็นประตูเมืองนะครับอย่างนี้ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาทัวร์นะครับเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ